ค่ะวันนี้นะคะเรามาอยู่ที่สวนชื่อสวนอะไรนะเฟิร์นแกลเลอรี่ครับเฟิร์นแกลเลอรี่ไทยแลนด์นะคะของคุณอุสุภกรพงแก้วนะคะต้องบอกว่าคุณอุเนี่ยเป็นบรีดเดอร์มืออันดับต้นๆของไทยเลยในเรื่องการพัฒนาพันธุ์เฟิร์นนะคะถ้าใครพวกกลุ่มที่เล่นเฟิร์นใช้ผ้าสีดาเนี่ยจะรู้จักกันดีแล้วก็ตอนนี้คุณอู๋เนี่ยเป็นที่สวนแห่งนี้เป็นแหล่งผลิตเฟิร์นสายหรือฮูเปอร์เซียที่ใหญ่อันดับต้นๆของประเทศไทยเลยนะคะเราก็เลยขออนุญาตมาเยี่ยมชมแต่ก่อนอื่นมาทำความรู้จักคุณอู๋ให้มากขึ้นก่อนนี้อีกนิดนึงนะคะครับคุณอู๋เปิดปลูกเฟิร์นมานานแค่ไหนแล้วอะจริงๆถ้าเริ่มเก็บเฟิร์นอ่ะจริงผมเก็บเฟิร์นตั้งแต่เด็กตั้งแต่สมัยอายุ14 15เนี่ยเดินเที่ยวป่าเที่ยวเขาดูน้ําตกอย่างเงี้ยบางทีเจออะไรสวยๆก็แบกแบ่งเข้ามานิดหน่อยค่ะเออเอามาเลี้ยงเอามาดูแล้วเราพอเรามาเห็นว่าเออเฮ้ยมันมีอะไรที่น่าสนใจอ่ะพวกเฟิร์นพวกเนี้ยมันเราไปเห็นเนาะมันก็มีความหลากหลายเต็มไปหมดเลยก็เลยเริ่มศึกษาเริ่มทดลองเลี้ยงเก็บที่นู่นนิดที่นี่หน่อยแล้วก็มาเลี้ยงพอเริ่มเลี้ยงปุ๊บมันสวยแล้วก็มีคนสนใจมีคนแบบเหมือนขอซื้ออยากได้จากนั้นมามันก็เลยกลายเป็นว่าเราก็เริ่มมีกำลังที่จะหาพืชพวกใหม่ๆแปลกๆพวกเฟิร์นพวกเนี้ยเข้ามาแล้วก็เลี้ยงอันไหนที่เรามีเยอะแล้วเราก็แบ่งขายบ้างก็ค่อยๆขยายกิจการมาเรื่อยๆตามความชอบนะคะแล้วก็จากเฟิร์นเชื้อผ้าสีดาซึ่งตอนนั้นอะทำเยอะมากเลยมีต้นเด่นๆนะต้นเด่นๆหลายต้นเลยแต่ว่าตอนนี้มาผลิตเฟิร์นสายเป็นหลักมีแนวคิดยังไงในการทำธุรกิจตรงนี้อย่างเฟิร์นสายอะมันอาศัยเวลาในการเลี้ยงค่อนข้างนานแล้วก็ใช้พื้นที่ครับแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นโรงเรือนที่ใช้ก็คือโรงเรือนแขวนจะเห็นสภาพเป็นเหล็กแขวนเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยซึ่งเรามองดูแล้วคู่แข่งเราน้อย คู่แข่งเราน้อย ตลาดใช่แล้วเราก็มีกำลังผลิตที่พอนั่นเสร็จปุ๊บตลาดต้องการเยอะ เหมือนเราส่งทิ้งจำนวนเราได้จำนวนลูกค้าหลักๆนี่คือส่งออกต่างประเทศส่วนใหญ่ส่งออกต่างประเทศเป็นหลักครับจะมีเกาหลีญี่ปุ่นแล้วก็ไต้หวันตอนนี้ก็ส่งเยอะเอาเรื่องสภาพแวดล้อมดีกว่าอาจจะเพราะว่าจันทบุรีเนี่ยมันความชื้นสูงด้วยใช่ไหมคะทำให้มันสามารถพัฒนาแล้วก็เลี้ยงได้ง่ายที่จันเนี่ยจริงๆความชื้นสูงมันก็ดีช่วงร้อนแต่ถ้าช่วงฝนเลยเนี่ยก็ไม่ดีเพราะช่วงฝนเลยเนี่ยอากาศชื้นจัดเลยผมว่าเฟิร์นเนี่ยมีปัญหาเรื่องเน่าถ้าไม่เข้าใจมันก็คือถ้าเฟิร์นเนี่ยมันจะต้องชอบอากาศถ่ายเทชอบอากาศโปร่งๆจะเห็นโรงเรือนผมอ่ะส่วนใหญ่จะโปร่งจะโปร่งจะยกสูงเพื่อให้อากาศโปร่งคือถ่ายเทได้ตลอดเวลามันก็จะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องเน่าเรื่องตายอันนี้คือเรียกว่าเป็นเคล็ดลับอย่างหนึ่งในการเลี้ยงเฟิร์นสายคืออากาศถ่ายเทแล้วก็ต้องโปร่งด้วยไม่งั้นจะเน่าง่ายมันเน่าง่ายถ้าเน่าง่ายเนี่ยโอกาสเสียหายโอกาสตายเนี่ยสูงบางคนไม่เข้าใจเอาไปเลี้ยงตามมุมบ้านหรือที่โรงเรือนที่มันอับๆแล้วอากาศไม่ถ่ายเทแล้วก็ให้น้ำเยอะๆทุกวันเนี่ยเหมือนเฟิร์นเขาบอกว่าชอบน้ำเขาให้น้ำทุกวันเลยมันมีเน่าตายเลยแต่จริงๆเฟิร์นให้น้ำทุกวันได้ครับแต่ต้องอากาศถ่ายเทแต่ถ้าเรากลัวที่มันตายอ่ะเรามองดูว่ามันแห้งเมื่อไหร่แล้วเราค่อยให้มันดีกว่าจะอยู่ได้คือมันแห้งไม่ตายครับแต่ถ้ามันแฉะตลอดเวลามันตายค่ะนั่นคือเคล็ดลับสำคัญเลยค่ะทีนี้เนี่ยพี่เห็นในโรงเรือนเนี่ยมันเยอะมากมายคือถ้านับแยกจริงๆเนี่ยมันน่าจะหลายสิบชนิดใช่ไหมหลายสิบพันไม่เรียกชนิดอ่ะหลายสิบพันน่าจะเกือบหลักๆเลยเนี่ย10กว่าสายพันธุ์ครับแต่ถ้าแยกย่อยอ่ะเยอะกว่านั้นอีกอ่ะแต่เอาหลักๆที่มองดูว่าเป็นนั่งเด่นๆแล้วก็เหมือนเรามองดูตอนนี้ก็พันธุ์อีกเด่นๆเลยเนี่ยมีสัก10กว่าเบอร์ได้ค่ะมันก็เดี๋ยวให้คุณอุ๊ช่วยไปแนะนำนะคะให้จะได้รู้จักผลสายกันมากขึ้นมุมนี้นะคะก็เป็นตัวอย่างเฟิร์นสายกลุ่มที่เลี้ยงง่ายๆนะคะแล้วก็กองงามๆที่คุณอุ๊จะแนะนำให้เรารู้จักกันเริ่มจากต้นแรกก่อนเลยต้นนี้ครับเป็นเขาเรียกสามเหลี่ยมนคร
เป็นไม้ตัวหนึ่งที่เลี้ยงง่ายมากๆครับที่เห็นเนี้ยอายุน่าจะเกิน10ปี10ปีขึ้นไปครับได้กอขนาดค่อนข้างใหญ่แล้วก็ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องตาเราจะเห็นว่าเราทำจำนวนได้ค่อนข้างปริมาณเยอะสามเหลี่ยมนครใช่ครับพวกนี้ก็คือจะตัวอย่างที่มันจะเป็นไม้ที่ทนๆเลี้ยงง่ายๆส่วนใหญ่ครับอย่างตัวนี้คือเขาเรียกนางกายสีบูหรือบางที่เรียกบูกายก็ยังสับสนกันอยู่ครับแต่ว่าไม่เป็นไรเราเข้าใจง่ายๆว่าเป็นนางกายสีบูก็แล้วกันครับตัวนี้เลี้ยงง่ายมากครับเลี้ยงง่ายค่อนข้างใหญ่ส่วนใหญ่ที่ผมมาไปใช้แต่งสวนจัดสวนที่เป็นทําเป็นชนาเรียใหญ่ๆยักษ์เลยก็ใช้ตัวนี้เพราะมันจะเลี้ยงง่ายๆถัดมาที่เลี้ยงง่ายตัวนี้เป็นไฮไลท์เลยแล้วก็เป็นไม้สายยอดฮิตขายดีอันดับต้นๆใช่นี่คือช้องบูช้องนางครีสีบลูตอนนี้ก็เลี้ยงง่ายเหมือนกันเป็นไม้ที่พี่เลี้ยงแล้วไม่ตายรับรองว่าง่ายแท้ๆแล้วอะไรเองก็คือมันใหญ่แล้วสีบลูตัวนี้ก็ถัดมาก็อีกตัวนึงตัวนี้ก็เหมือนกันเลยครับเป็นช้องเขียวมันก็กลุ่มเดียวกับช้องโบนี่แหละช้องกลุ่มเดียวช้องนั้นที่แต่ตัวนี้สีเขียวเด่นตัวนั้นสีฟ้าตัวนี้สีเขียวเด่นตัวนี้ก็ได้ค่อนข้างกอใหญ่เลี้ยงง่ายพวกนี้นี่ส่วนมากอายุประมาณเท่าไหร่คะกอใหญ่ๆพวกนี้7-10 ปีครับถ้าเกือบยักษ์เลยเนี่ยประมาณ10 ปีครับตัวนี้ตัวนี้ก็คือตัวนี้เขาเรียกตัวสร้อยสนหรือบางที่เข้าใจว่าเป็นนางกลายนางกลายก็คือตัวสร้อยนางกรองครับสร้อยนางกรองที่กลายออกมาเป็นใบกันกาดคล้ายช่องนางกรีตัวนี้ได้เลี้ยงค่อนข้างใหญ่ตัวนี้กลุ่มเดียวกันครับสร้อยสนแต่มันเจอมาคนละแหล่งตัวนี้บางที่เขาเรียกเจอทางป่าเขาเรียกเขาละกรรมแต่เรามองดูเราบอกผิวเผินเหมือนกันสร้อยสนนี่จากไหนเกาะช้างเกาะช้างอันนี้ก็คนละแหล่งจังหวัดเดียวกันจะเป็นนางกลายตัวหนึ่งที่ใหญ่ตัวนี้ก็เป็นพวกนาโมเป็นเก็ดหอยไฮบริดแต่ตัวนี้เป็นตัวที่ใบกลางตัวนี้ค่อนข้างเลี้ยงง่ายเพราะว่าใบมันไม่ติดกันพอใบไม่ติดกันเสร็จปุ๊บโอกาสเน่าอ่ะมีน้อยใบมันกลางออกนะครับเป็นนางกลายทางใต้ครับเป็นนางกลายนาราเส้นจะเล็กๆนี่มองผิวเผินก็จะผิวๆอะไรละเอียดตัวนี้ให้ชื่อว่าตัวนี้เขาเรียกกันสีทันดอนครับเป็นนาราตัวหนึ่งเหมือนกันเป็นตัวกลายตัวนี้อยู่แหล่งเดียวกันจากนราธิวาสใช่ครับแต่ตัวนี้ออกจากใบกลางตัวนี้ออกจากใบออกกลมๆเส้นกลมๆนิดนึงความยาวก็คืออันนี้โตเต็มที่ใช่ครับโตเต็มที่พวกนี้ก็คืออายุประมาณ7ปีทั้งนั้นเลย7-10 ปีที่เห็นอย่างตัวนี้เป็นไม้ตัวนี้ก็เป็นตัวที่เลี้ยงง่ายตัวนี้หางหงตัวสินค้าขายดีตัวนึงเหมือนกันตัวนี้จะให้ความสวยกระถางเล็กไปละหางหงก็เป็นกลุ่มของเก็ดหอยยมโดยครับแต่ว่าตัวนี้เป็นออกเป็นตัวเก็ดหอยยมโดยตัวที่ออกเป็นสี่เหลี่ยมเขาเรียกกันคมแฝกคมแฝกใช่ครับมันจะเป็นสี่เหลี่ยมพวกนี้พอได้เสร็จปุ๊บก็ลองดูมาฮะตัวนี้ไม้คอลเลคชันแล้วตัวนี้ที่ว่าฟอร์มมันแฝกตัวนี้ก็เป็นไม้ที่เจอมาแล้วฟอร์มแฝกครับอันนี้เขาให้ชื่อว่าตัวนางกายสีดานางกายสีดาใช่ครับแต่เลี้ยงง่ายเหมือนกันไหมคะเลี้ยงง่ายเหมือนกันครับตัวนี้คนจะไม่ค่อยได้บอกใหญ่โตมากจะใหญ่กว่านี้ได้อีกไหมคือจริงๆอ่ะอยากจะอธิบายเพิ่มนิดนึงว่าเฟิร์นสายเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่เฟิร์นนะคะมันเป็นพืชกลุ่มใกล้เคียงเฟิร์นซึ่งในแง่ทางวิทยาศาสตร์เนี่ยการศึกษาพืชกลุ่มนี้มันซับซ้อนมากเพราะฉะนั้นน่ะชื่อที่เราเรียกกันเราจะใช้ชื่อไทยชื่อสามัญเพื่อให้เข้าใจง่ายๆนะคะจะไม่ได้โฟกัสเรื่องทางวิทยาศาสตร์หรือทางวิชาการทีนี้นะคะเรามาดูวิธีการขยายพันธุ์เฟิร์นสายกันบ้างนะคะเดี๋ยวคุณอุ๊จะแนะนำนะคะคือ
มันต่างจากเฟิร์นทั่วไปที่ส่วนมากขยายพันธุ์ด้วยสปอร์นะคะแต่ว่าเฟิร์นใสเนี่ยเขาใช้ส่วนที่เรียกว่าสตอเบอรี่เดี๋ยวคุณอุจจะแนะนำให้รู้จักครับเฟิร์นสายเส้นที่แบบมันแก่แล้วนะครับมันจะเห็นสตรอเบอรี่ก็คือส่วนของสตรอเบอรี่ก็คือส่วนที่ขยายพันธุ์ที่มีปลายแล้วก็จริงๆอ่ะมันคือส่วนที่เป็นอัพสปอร์ครับที่สปอร์มันจะอยู่ตรงเนี้ยแต่เราไม่นิยมเพาะสปอร์เพราะว่าวิธีการเพาะสปอร์ของเฟิร์นสายเนี่ยมันใช้เวลาค่อนข้างนานเกิน10ปีเราก็จะใช้เป็นปลายสตรอเบอรี่คือ1ปลายได้1ต้นแล้วก็จากต้นเนี้ยแค่กรรมเนี้ยมีเกือบ20 30ปลายแล้วเราก็จะได้20 30ต้นแล้วจริงๆเราไม่จําเป็นต้องเพาะสปอร์ครับ วิธีการเพาะเนี่ยเราก็หักมาเลยเราก็หักตรงเนี้ยครับก็คือเราต้องวางนอนเราต้องวางนอนเพื่อให้ต้นตรงที่ปลายเนี่ยมันขึ้นต้นมันจะงอเป็นต้นมา แต่ถ้าเกิดว่าเราอย่างเงี้ยมันจะค่อนข้างช้า เราก็ใช้วิชัยเร่งวางนอนให้มันเป็นต้นต้องเด็ดมันออกมาก่อนใช่ครับเดี๋ยวเราจะดูอันนี้เด็ดได้เลยไหมอ่ะเด็ดได้เลยครับลองสาธิตดูเนี่ยครับจากนี้เราเห็นเงี้ยเห็นอย่างนี้ปุ๊บเราจะเด็ดได้เลยปุ๊บพอเด็ดเสร็จปุ๊บเนี่ยนี่คือส่วนที่เด็ดออกมาครับเราจะใช้ขุยมะพร้าวครับขุยมะพร้าวแช่น้ำให้ชุ่มๆแล้วก็เรามาวางเรียงแบบนี้เลยครับเราจะเห็นเป็นต้นเนี่ยพอจากอันนี้เสร็จปุ๊บวางประมาณสัก3เดือนเนี่ยเราจะเห็นเป็นต้นงอกละวางแล้วก็เอาขุยมะพร้าวทับใช่ครับเพื่อให้คุมความชื้นอย่างเงี้ยขุยมะพร้าวที่เราวางเราจะสวมถุงเพื่อคุมความชื้นก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าเราขยันเราหมั่นรดน้ำก็ไม่จำเป็นต้องสวมถุงครับใช่จะใช้เวลาอย่างเงี้ย3 เดือนเงี้ยจะเริ่มออกต้นครับแล้วก็พอประมาณ6 เดือนครับ6 เดือนเนี้ยจะเริ่มให้ราก6 เดือนปุ๊บเนี้ยเขาจะมีรากเขาจะแตกรากออกมาครับซึ่งพอแตกรากออกมาเนี้ยแตกรากออกมาปุ๊บเนี้ยเราสามารถไปชำถ้วยนิ้วถ้วย3 นิ้วได้เลยวิธีเราชำเราก็จะเห็นพวกนี้ครับนี่เราเด็ดจากตรงเนี้ยมาชำจากตรงนี้จากใช้เวลาตรงเนี้ยเนี่ย6เดือนนะครับ6เดือนมาชำกว่าจะโตขนาดนี้ต้องใช้เวลาอีก6เดือนถึง1ปีถึงจะได้ฟอร์มนี้ซึ่งเวลาขั้นตอนการเพาะของเฟิร์นสายหลังช่วงเล็กแล้วก็จะได้เป็นขนาดไซส์เล็กๆเนี่ย มันอาศัยเวลานานมันอาศัยเวลานานแต่จากนี้ไปถึงกระถาง6นิ้วเนี่ยมันใช้เวลารวมๆประมาณ2ปีซึ่งจากเนี้ยไปอีกปีนึงเนี่ยมันสามารถต้นเบื้อเริ่มเลยแต่ไอ้กว่าจะได้ต้นเล็กๆเนี่ยใช้เวลานานคนเขาเลยถึงไม่ค่อยนิยมเพาะเท่าไหร่คือในการผลิตเนี่ยมันต้องมีต้นพันธุ์เยอะมากมันถึงจะทำจำนวนได้เนาะใช่วันนี้นะคะเราก็ได้ความรู้จากคุณอุ๊มากพอสมควรเลยนะคะใครอยากรู้จักเฟิร์นสายหรือคุณโคเซียมากกว่านี้นะคะก็เดี๋ยวเราติดตามกันได้ในหนังสือเล่มใหม่นะคะโปรเจกต์ของปีหน้านะคะผู้คนเสียแฮนด์บุ๊กค่ะ